สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะครับก็วันนี้จะกลับมาเล่นเกมแบบไอ้สอยอีกครั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเอพิโซดนึงนะครับของซีรีส์คนเล่นหมูคนดูเซียนนั่นเองนะฮะเย้ก็ ซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ที่ผมจะมาเล่นดอทเอสอให้ทุกคนดูนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกเลยนะครับหรือว่าคนที่คอยติดตามกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณคนที่คอยคอมเมนต์คอยไลค์แล้วก็คอยแชร์คลิปออกไปด้วยนะฮะรวมทั้งคนที่ดูโฆษณาก่อนคลิปแล้วก็หลังจากคลิปนะครับถือเป็นการสนับสนุนผมอีกทางนึงนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนที่คอยสนับสนุนกันเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าสิ่งของนะครับผมก็ใครที่ต้องการจะสนับสนุนให้ช่องของเราเติบโตขึ้นไปอีกก็ผมมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็อีกทางนึงนะครับคือขอโฆษณานิดนึงนะฮะตอนนี้เนี่ยผมขายสติกเกอร์แล้วก็ตีมในไลน์อยู่นะครับในแอปพลิเคชันไลน์นะคุณสามารถซื้อได้กับผมในราคาที่ถูกกว่านะครับถ้าคุณซื้อเพียงแค่จำนวนน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับแอดไลน์มาได้ที่บิ๊กวงเซอร์วิสนะครับผมตามตัวอักษรด้านซ้ายที่เห็นนะครับด้านซ้ายนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูใน Instagram ก็ได้นะฮะหรือว่าใครสนใจจะเข้าไปดูรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ในเพจ Facebook นะครับผมทำเพจเป็นบุ๊กขึ้นมาอีกเพจนึงนะฮะก็มีนี้อยู่ที่ด้านนะครับอย่างที่บอกนะครับคือคุณสามารถซื้อสติกเกอร์แล้วก็ทีมไลน์ได้ในราคาที่ถูกกว่าด้วยแล้วก็ถือเป็นการสนับสนุนผมอีกครั้งนึงด้วยนะครับผมก็โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาเล่นโอเค I regret my random วันนี้เราจะมาเล่นลิกิกันนะฮะก็ในแผ่น 6.86 นี้นะครับอันนี้เป็นแผ่น 6.86B แล้วนะฮะลิกิมีการถูกปรับเปลี่ยนสกิลไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอัลติเมทเนี่ยกลับมาเป็นสกิลธรรมดาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็สกิลแบ็กแซปก็คือสกิลฝันหลังที่แรงขึ้นนะฮะเอามารวมกันกับสกิลหายตัวนะครับแล้วก็มีอัลติเมทใหม่ขึ้นมานะครับก็มีการถกเถียงกันแหละฮะว่าลิกินะครับแบบใหม่เนี่ยจริงๆมันก็ไม่เชิงแบบใหม่เพราะมันก็เพิ่มสกิลใหม่ขึ้นมาสกิลนึงเลยมันดีหรือมันแย่ยังไงนะครับผมคือจริงๆเนี่ยคือผมว่าตอนนี้เนี่ยความคิดของคนส่วนใหญ่เวลาที่ได้อ่านแพทนะครับหรือว่าได้เจอลิกิบ้างแล้วนะครับในแพทนี้เนี่ยก็จะบอกว่าหัวแตกอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็มีความคิดแนวเดียวกันแบบนั้นคือผมรู้สึกว่าลิกิเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะคุณก็สังเกตเห็นได้นะครับว่าในการแข่งขันเนี่ยแทบไม่มีการเลือกลิกิเลยแน่นอนว่าถ้าฮีโร่มันเก่งเนี่ยก็เขาก็ต้องเลือกกันอยู่แล้วนี่ผมนะฮะนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แพทนี้เนี่ยยังโดนเนิร์ฟลงมาด้วยนะครับปรับสเตรนท์แล้วก็อาจิลงมาหมายความว่าเลือดลิกิก็จะน้อยลงแล้วก็อาจิก็จะน้อยลงฟันช้าลงฟันเบาลงนะอีกอย่างนึงเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของลิกิเนี่ยสกิล3สกิลฟันหลังเนี่ยดาเมจมันจะทำตามอาจิที่ลิกิมีหมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณจะต้องอยากออกของเพิ่ม agility นี่ออกไหมฮะเพื่อที่จะได้ทั้งดาเมจจากการโจมตีปกตินะครับเพราะว่าตัวลิกิเองเป็นสายอาจิแล้วก็ได้ดาเมจจากสกิลพันหลังนะครับรวมทั้งดาเมจจากความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าสกิล3นะครับไม่ใช่สกิล3สกิลอัลติเมทแบบใหม่ของลิกิเนี่ยมันดันจำกัดนะครับความเร็วในการโจมตีอยู่ที่1วินะครับโจมตีทุกๆ1วินะครับผมแล้วก็วงอัลติเมทของลิกิเนี่ยไม่ได้ใหญ่นักนะครับคือตั้งแต่ที่ผมเริ่มเล่นมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาศัตรูโดนลิกิไล่ฟันหลังหรือว่าไล่กระโดดฟันหลังเนี่ยอย่างเดียวที่เขาจะทำก็คือวิ่งหนีนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่มีไอเทมดิสเซเบิลอะไรไม่มีตัวดิสเซเบิลอะไรนะครับเขาก็สามารถวิ่งหนีได้สบายๆอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถกดอัลติเมทเพื่อที่จะฟันหลังเขาได้นะครับคือกดได้แต่ว่าก็ฟันได้อย่างมาก2ทีนะฮะเขาก็จะวิ่งออกนอกวงนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกวงมันเล็กครับผมมันก็เหมือนว่าอัลติเมทเนี่ยมันค่อนข้างทำดาเมจได้น้อยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในอีกมุมนึงนะครับอัลติเมทเนี่ยน่าจะเอาไว้ทำดาเมจในตอนทีมไฟท์นะครับเอาไว้สู้กับตอนที่อีกฝั่งเนี่ยกำลังชุนละมุนอยู่แล้วก็ยืนกันอยู่นะครับในจุดที่ใกล้เคียงกันนะครับผมอัลติเมทถึงจะพอใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าผมใช้คำว่าพอใช้ประโยชน์ได้เพราะผมคิดว่ามันก็ยังไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับกับการที่เรากดอัลติเมทเพื่อที่จะฟันหลังฮีโร่นะครับตัวละ2ครั้งนะคือผมมองว่าความสามารถของลิกิเนี่ยคือการทำดาเมจใส่ฮีโร่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับในเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็ทำดาเมจให้ตายเร็วที่สุดนะครับอันนั้นน่าจะเป็นประโยชน์
จากลิกินะครับที่ควรจะมอบให้กับทีมมากกว่านะครับ yes. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องปรับวิธีการเล่นสำหรับฮีโร่ตัวนี้กันมานะครับเรามาพูดถึงข้อดีกันบ้างดีกว่านะครับตั้งแต่ต้นคลิปมานี่ก็พูดถึงข้อเสียตลอดเลยนะครับข้อดีของลิกินะครับกับการที่เขาปรับสกิลใหม่มาแบบนี้ก็คือสกิลหายตัวแล้วก็สกิลฟันหลังเนี่ยเอามารวมกันแล้วนะหมายความว่าคือคุณอัพแค่สกิลเดียวคุณได้ทั้งหายตัวแล้วก็ฟันหลังเลยนะฮะซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับมันทำให้ลิกิเองเนี่ยสามารถไล่แก๊งนะครับอีกฝั่งได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้เลเวลเยอะนะถึงขนาดที่ว่าเอ้ยคุณต้องมีหมอกเท่านี้คุณต้องมีบลิงค์เท่านี้คุณต้องมีหายตัวหรือว่าฟันหลังเท่านี้ซึ่งจริงๆอาจจะฟังดูเป็นข้อดีแต่ว่าคุณลองเทียบกับเวอร์ชันเก่าดูเวอร์ชันที่อัลติเมทเป็นบลิงค์สไตล์นะครับคือคุณอัพอัลติเมทไว้1เลเวลใช่ไหมแล้วก็คุณก็อัพหายตัวไว้สัก4เลเวลนะครับคุณก็มีเลเวล5แล้วแล้วคุณอัพฟันหลังไว้สัก1เลเวลอัพหมอกไว้1เลเวลเลเวล7คุณก็ฟาร์มได้เช่นกันนะแต่ว่าข้อเสียอาจจะเป็นตรงที่ฟันหลังไม่แรงนะครับผมมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคืออัลติเมทเนี่ยมันเหมาะกับการที่เราจะออกพวกค้อนสายฟ้าหรือว่ามังกี้กิงบาร์อะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้เราจะออกของยังไงบ้างนะครับผมเองก็ยังไม่มีของที่มีไว้ในใจว่าเอ้ยเราจะออกของชิ้นนี้อะไรยังไงนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างนึงเลยของลิกินะครับก็คือความสามารถในการลักช็อตนั่นเองนะครับคือคุณเล่นลิกิเนี่ยถ้าสมมติว่าเล่นคุณง่ายอย่างตอนนี้ที่คุณเห็นเนี่ยมันจะลักช็อตได้ง่ายมากครับคือเราฟันหลังคีฟเนี่ยมันจะฟันแรงมากนะครับแค่ไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะลักช็อตไม่ได้หรือว่าดีนายไม่ได้นะครับซึ่งมันต่างจากฮีโร่แครี่ตัวอื่นนะครับคือถ้าคุณเทียบกับแอนตี้เมจอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องใช้ความสามารถในการลักช็อตจำนวนหนึ่งนะฮะต้องมีความแม่นยำในการลักช็อตว่างั้นเถอะนะครับหรือไม่ก็ต้องพึ่งขวานนะครับผมขวานตีคีฟนะฮะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งสำหรับลิกิที่ทำให้ผมว่าเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นใหม่นะเพราะว่ามันลัดช็อตดีนายไม่ยากนั่นเองนะฮะเราอัพสกิลตีช้าแล้วนะครับแล้วก็มีฮิลด้วยนะฮะผมทำอะไรไม่ได้นะครับถึงนี้เราก็มานั่งฟันหลังกันต่อไปนี่ครับเราก็ดีนาลัดช็อตไปฮะเราได้ของจำนวนหนึ่งแล้วนะครับก็ค่อยๆซื้อของไปนะฮะ yes. มีอะไรให้ซื้อบ้างซื้อให้หมดจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าให้ลิกิเป็นตัวฟาร์มในเซฟเลนแล้วก็เน้นไปแก๊งตอนช่วงเลเวล8เลเวล9เนี่ยน่าจะเป็นอีกวิธีการนึงที่สามารถเล่นได้นะครับที่สามารถส่งผลได้นะครับขึ้นอยู่กับไลน์อัพของฝั่งเรากับอีกฝั่งนึงแหละฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมว่าทีมส่วนใหญ่เนี่ยก็คงอยากจะมีแครี่ไว้ตัวนึงที่จะสามารถเล่นไปถึงช่วงเลทเกมได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมมองว่าลิกิเนี่ยเล่นไปถึงช่วงเลทเกมได้ลำบากนะครับผมว่าเขารอดีนายอยู่ว่าเราก็เปิดหมอกไปเลยฮะเพื่อความชัวร์ตอนนี้เราไม่ต้องซีเรียสครับเรามีโล่อยู่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราโดนเขาตีก็โดนเบาครับเราเน้นดีนายลัดช็อตอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เอ็นชาร์เพชเองตีเบานะครับอย่างที่เห็นเขาไม่ได้ทำอะไรเราได้มากนะฮะจริงๆผมอัพสกิลผิดนะผมกะว่าจะอัพสกิล2นำนะฮะผมรู้สึกว่าเราควรจะต้องอัพสกิล2นำนะครับต้องอย่าให้บอตตี้ฮันเตอร์ตีได้เพราะว่าบอตตี้ฮันเตอร์ตีแรงนะครับตอนหายตัวผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาหว่านมาปักเมื่อไหร่นะฮะค่อยตีไปครับจริงๆตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้สโมคเพื่อที่จะกันไม่ให้เขาเนี่ยครับลัดช็อตได้บางครั้งบางคราวนะฮะเพราะว่าเรามีลิงก์กับบาซิลัสอยู่นะครับแล้วมานาเราก็ผมว่าเราก็เยอะพอสมควรนะฮะคือสกิล2เนี่ยผมว่ารีบอัพเนี่ยมันจะได้ดีตรงที่ลดคูลดาวน์ได้เยอะมากเลเวล4เนี่ยคูลดาวน์4วิผมว่า
ต่างจากเลเวล3เยอะมากนะที่กูดาว8วิคือมันต่างกันแบบว่าฟ้ากับเหวเลยนะครับเลเวล3กับเลเวล4เพราะนั้นเนี่ยคือถ้าจะอัพสกิล2เนี่ยยังไงก็ต้องอัพให้เต็มตั้งแต่แรกนะฮะตอนแรกเราจะไม่อัพอัลติเมทนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอัลติเมทเนี่ยผมมองว่ามันใช้กับการทีมไฟมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าตอนนี้ยังไม่มีทีมไฟอะไรเนี่ยก็ยังไม่ต้องอัพนะฮะสกิล2นำก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้สกิล3เราหยุดไว้เท่านี้ก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าอัพหลังจากนี้เนี่ยก็ได้เฟดไทม์เพิ่มขึ้น1วิแล้วก็ได้ดาเมจจากแบ็คสแตทที่เพิ่มขึ้นไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เรายังเลเวลแรกๆอยู่อดีตเรายังไม่ค่อยเยอะนะฮะระหว่างนี้เราพยายามเก็บตังค์ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะlikes of you เขายังไม่มีไอเทมอะไรนะครับรู้6แล้วผมว่าเราลองฟันหลังเขาเล่นๆดูคือเขาได้ตีเรา3ทีเนี่ยเลือดลดไม่เท่ากับเราตีเขา3 1ทีนะเราก็หายตัวไปฟันเรื่อยๆอ่ะเขาฮิวแล้วนะฮะตอนทำให้เขาใช้มานาไปครับแล้วฝั่งเราฆ่าได้รัวๆเลยนะฮะ 8-1 ผมว่าเป็นสกอร์ที่ไม่เลวเลยนะครับแต่ว่าต้องระวังนะฮะเขาเริ่มมีอัลติเมทแล้วนะครับผมเราใช้สกิล1เพื่อที่จะช่วยในการฟาร์มนะครับให้ได้มาที่สุดนะครับผมว่าถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ถ้าเขายิงหอกมาได้ผมว่าอาจจะตายได้นะฮะยังไงบูชเชอร์ว้ามาค่อนข้างเสี่ยงนะฮะจังหวะนี้แต่บูชเชอร์เลเวล7แล้วนะฮะฮุกหรือเปล่าฮุกหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้ฮุกหรือเปล่าครับฮุกไม่โดนนะฮะเราโซ่จริงผมก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะถ้าเขาฮุกไม่โดนต้องรอจังหวะสกิลฮิวเขาจะหมดนะครับอ้าวเราฆ่าได้นะฮะถ้าเรายืนอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเขาตีอัลติเมทมายังไงเราไม่ลดเลือดอยู่แล้วเพราะว่าตีธรรมดาเขาแทบไม่เข้าเลยนะครับโหเรารีบออกรีวิวโซเบรดให้เร็วที่สุดนะฮะอ้าวกดผิด Quiet as cat speed เอารีวิวโซเบรดให้เร็วที่สุดอัพสกิล2ให้เต็มแล้วก็ตอนนี้เราจะเริ่มแก๊งแล้วนะฮะDiffuser Blade ตอนนี้น่าจะดีกว่า Power Hit นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคือ Diffuser Blade เนี่ยใช้แก๊งช่วงแรกนะครับเพราะว่าเน้นทำดาเมจใส่ตัวใดตัวหนึ่งให้เร็วที่สุดนะครับแต่พอช่วงท้ายเกมเนี่ยเราค่อยเราเข้าไปล้วงฮีโร่ลำบากอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับเปลี่ยนเป็นเน้นโจมตีเป็นหมู่นะครับผมนะครับจังหวะนี้ไม่โดนนะฮะเอเวอร์สปิริตวาร์ปกลับบ้านไปแล้วนะครับแล้วก็ชิงอัลติเมทไปด้วยนะฮะจริงๆเราน่าจะฟาร์มต่อนะครับวาร์ปมาไม่ได้อะไรเลยนะฮะถือว่าเสียเวลามากเลยนะครับทามมิ่งของฮีโร่เราเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะฮะทุกวินาทีตอนนี้มีค่านะครับผมเอาไงดีครับจังหวะนี้ผมรอเขาฮุกมาได้ผมเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วผมมาใช้สกิล1ใส่ตัวเขาไม่เป็นไรคนเรามีผิดพลาดกันบ้างนะฮะเป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับผมทำไมไม่กดขวดให้ผมไม่เข้าใจเขามีบูสต์มานาผมเลือดไม่มีผมรอกับบูชเชอร์ตรงนี้แหละขอให้โดนสักทีนึงเนี่ยตอนนี้มีช่องแล้วฮุกสิเพื่อนโอ้ตะกี้นี่มีช่องแล้วนะฮะฮุกครับผมฮุกเฮ้ยโอ้โหทำไมให้ฮุกใกล้ๆผมไม่เข้าใจตายผมตายตะกี้นี่โอ้โหผมว่าช่องมันมาบ่อยมากเลยนะแต่ว่าก็
จริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกคนเล่นบูเชอร์นะเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นบูเชอร์อยู่ระดับหนึ่งนะฮะอาตะกี้นี้ไอรอนแบสเรามีอะไรมีอันนึงนะครับตอนนี้เขาไข่อีวอล์กเกอร์ได้แล้วนะยังไงครับ Enchantress นะครับมีคาถาฟ้าแล้วแต่จริงๆเนี่ย Ultimate ผมอาจจะตี Enchantress ได้เข้าบ่อยก็ได้นะครับผมเพราะว่า Ultimate ผมเนี่ยมันไม่สนใจสกิลนี้ของ Enchantress นะอันนี้น่าจะเป็นข้อดีข้อเดียวหรือเปล่าแต่ถ้าผมจะใช้ Ultimate เพื่อเล่น Enchantress ผมว่าก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะฮะคือเป็นประโยชน์ที่แทบจะไม่มีประโยชน์ว่าอย่างนั้นเถอะยังไงครับผมอ้าวแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะผมว่าเขาได้บิงแล้วด้วยนะครับสำหรับบูเชอร์ได้ดิ้งเร็วมากเลยนะฮะแล้วฮุกไม่โดนนะครับผมแต่ว่าจังหวะนี้ก็ฆ่าได้นะครับแล้วอินวอล์กเกอร์วางมานะครับเรามาถึงพอดีนะครับอินวอล์กเกอร์ดูเหมือนจะเพิ่งใช้อินวอล์กไปด้วยนะฮะแล้วก็ไม่มีโคสแนปหรือเปล่ายังไงดีครับเดี๋ยวผมมาลองดูให้ตรงนี้ Since you put it like thatตัวนี้จะต้องไล่แกงแล้วเพราะว่าสกิล2ผมเต็มแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้แกงสักทีนะฮะ oh, yes. ไม่ค่อยอยากโผล่ตัวไปแต่ว่าก็อยากฟาร์มเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องฟาร์มนะมากว้าไปแล้ว2คนนะฮะมีลีน่ากับผมนะฮะพี่ว้ามานะครับแล้วเขาใช้ทางซ้อยไปแล้วนะฮะแล้วก็เห็นด้วยว่ามีคนว้ามา2คนนะผมว่าเขาน่าจะเดินกลับแล้วนะฮะตรงนี้มีอินวอกเกอร์อยู่ในเลนน่าจะมีในเลนน่าจะมีหว่าอยู่นะฮะโอ้แล้วเขาน่าจะปัดหว่าแล้วนะครับแต่ว่าไปควรไม่ได้นะครับตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยนะฮะโอ้แล้วตรงนี้มีหว่าด้วยนะครับผมอ๋อไม่ใช่ครับผมว่าเขาปัดตรงนี้นะฮะแล้วมันมองเห็นถึงตรงนี้นะฮะแล้วจังหวะนี้โอ้ว่าเขาโดนนะครับผมยิงธนูโดนด้วยนะครับผมว่าน่าจะดีเลย์ฮุกมาพอดีนะครับฮุกได้นะครับจังหวะนี้ฆ่าได้นะครับได้ดับเบิลคิวนะครับถือว่าโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยลีน่าเลเวลเยอะมากแล้วนะฮะเราทำหน้าที่ของเราคือผมว่าเราไม่ได้เป็นแครี่แล้วตอนนี้เป็นตัวปวดมากกว่านะฮะคือก็เป็นตัวทำดาเมจระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเชิงแครี่นะครับตอนนี้แครี่หลักก็คือลีน่านะฮะคือแครี่เนี่ยผมว่าไม่จำเป็นต้องเป็นตัวที่ทำดาเมจจากการโจมตีหรอครับขอแค่ให้ทำดาเมจได้เรื่อยนะฮะก็ถือเป็นแครี่ได้นะครับแล้วหลังๆเนี่ยถ้าลีน่าเกิดมากๆเนี่ยเขาออกล็อกกี้กิ่งบาดแค่อันเดียวดาเมจเขาก็แบบมาเต็มแล้วนะฟักยูอินโวฮ่าๆเหมือนเขาอย่างไรคือทำไมอยู่ๆไปโกรธแกนอีโวเกอร์มาอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องเริ่มอัพอัลติเมทแล้วจริงๆเราอัพอัลติเมทไว้แค่เลเวล1ก็ได้นะฮะเพราะว่าเปลี่ยนที่บอกแหละอีกฝั่งเห็นเรากดแพ้อัลติเมทเขาก็วิ่งออกจากวงเราแล้วนะครับอัลติเมทเนี่ยมันเพิ่มระยะเวลาขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้เพิ่มโอกาสในการที่จะได้ตีขึ้นนะครับผมว่าเนี่ยก็อัพอัลติเมทแค่เลเวล1นะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยอัลติเมทเลเวล1ก็คูลดาวน์ถ้าอัลติเมทเลเวล3มาด้วยนะครับไม่แน่ใจเสียหายอะไรรอเงินแป๊บนึงนะฮะโอ้ตรงนี้มีการอ๋อโดนแผกนะฮะไม่ได้ปักหวาดผมก็ว่าทำไมคีมาตีถึงในป้อมเพราะว่าถ้าปักหวาดเนี่ยป้อมก็ต้องเห็นยังไงครับบัลตี้ฮันเตอร์โดนบูเชอร์ฆ่าไปนะฮะโอเคเลยโอเคเลยนะฮะผมตอนนี้เราใกล้จะได้ดีฟิวเซอร์แล้วนะฮะผมก็ได้ดีฟิวเซอร์แล้วก็น่าจะฆ่าคนได้แล้วตอนนี้แต่ว่าเกมนี้โชคดีอย่างหนึ่งที่ทีมเราทำงานกันดีด้วยฮะบูเชอร์ได้ก้อนไลท์นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วฮะดีน่าก็เลือดเยอะนะครับผมแต่ยังไงครับจังหวะนี้ดีน่าก็ไปจัดนะครับโดนลูน่าจัดหรือเปล่าไม่รอดแล้วนะฮะแล้วจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหธนูเกือบโดนนะฮะหวานเด็ดโอ้ตรงนี้มีหวานแล้วนะต้องระวังนะฮะถอนไว้ก่อนผมไม่มีที่ตัดต้นไม้นะครับผมตรงนี้ค่อนข้างลำบากหน่อยนี่เป็นอีกอย่างนึงนะครับลิกี้เนี่ยตีป้อมได้เบามากนะฮะเนื่องจากว่าดาเมจทั้งหมดของเขาเนี่ยมาจากสกิล3นั่นเองนะครับกดดาเมจไปก่อนนะครับเพื่อหลบดาเมจนะฮะแต่จังหวะนี้ยังไม่รอดแล้วครับเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้กระโดดนี้เลยนะผมน่าจะวิ่งเข้าไปหาเขาแต่แรกนะครับผมก็โดนดาเมจจากการยิงก่อนครั้งสุดท้ายเบาลงนะครับแล้ว
จะเบียดครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่น่าจะฆ่าผมตายนะแล้วผมมีโอกาสที่จะใช้หมอกเพื่อบวกกับเขาตัวๆได้ด้วยนะฮะทำให้ยื้อเวลาไว้นะครับบูชเชอร์ก็ไม่น่าตายด้วยนะฮะจริงๆแล้วถือว่าเป็นการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีที่ผิดพลาดนะครับแต่จังหวะนี้ลูน่าไม่ใช่ลูน่าลูน่าหรือลีน่างงไปหมดแล้วลีน่าโซโล่คิวเอมเบอร์ไปได้นะฮะถือว่าเจ๋งพอตัวเลยครับตอนนี้เลเวล 12แล้วนะฮะถือว่าแก้ไขจากความผิดพลาดเมื่อกี้นะฮะที่สร้างขึ้นตอนนี้เราได้ดับเพิร์กแล้วนะครับจริงๆถ้าเราเร่งรีบที่จะออกพร้อมสายฟ้าเนี่ยน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาดับเพิร์กมาแล้วนะครับผมมองว่ามันเล่นเป็นสายแบบสไนเปอร์ได้เลยออกของสายฟ้าเยอะๆแต่ว่ามันต้องพึ่งอัติเบตเยอะนะมันไม่เหมือนสไนเปอร์ที่แบบว่ายิงได้เรื่อยๆนะครับมาก่อนโอ้โหโดนยิงเดียวจะตายเอาจะเบรกก็ต้องเบรกระวังนะครับผมโหแล้วเขามีเนี่ยครับเขามีดราก้อนแลนซ์แล้วนะครับสำหรับเอนชันเทสตอนนี้ตีไกลมากเลยนะฮะผมก็ลองคิดอยู่ผมจะซื้อ power pet ดีหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังๆเราต้องพึ่งอัลติเมทเราแล้วนะฮะแล้ว power pet เนี่ยไม่ได้ส่งผลกับอัลติเมทเท่าไหร่นะฮะฆ่าได้นะครับถือว่าเจ๋งพอตัวเลยนะฮะตะกี้นี้เพราะว่าได้ยินเสียงมีแล้วได้นะครับพูดคำว่า blue eyes ก็คือยิงโดนนั่นเองนะฮะบูเชอร์ก็เลยรู้ว่าติดสตันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ใช้เซนที่เจ๋งพอตัวของเขานะครับจัดการเข้าไปครับผมสำหรับคอนด้าผมเราเริ่มมาอัพสกิลหนึ่งดีกว่าอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้สกิล3เนี่ยมันก็เหมือนอัลติเมทนะครับเพิ่มเลเวลมาก็ไม่ค่อยได้อะไรมากขึ้นนะฮะวันนั้นอัพสกิล1ก่อนเอ้ฝากแดดทีมหมายความว่ายังไงตอนนี้ลีน่าซื้อคาถาฟ้ามาไม่ใช่คาถาฟ้าผัดฟ้าซื้อมาปัดแล้วนะฮะเขากลัวผมเหรอผมว่าเขาน่าจะกลัวพวกลีน่าอะไรพวกนี้มากกว่านะทำไมเขาถึงซื้อของมาเคาน์เตอร์ผมคือตอนนี้ผมไม่ใช่ตัวละครที่น่ากลัวอะไรในเกมเลยนะฮะผมว่าทำอะไรไม่ค่อยได้เลยโอเคเอาเลยเมื่อกี้เขาน่าจะหันมาสกิลเด็กไม่ก็อัลติเมทอะไรผมว่าก็เลยต้องรีบหมอกไว้ก่อนนะฮะทำหมอกไว้ครับสกิลหมอกนี่เลเวลอัพนี่ได้แค่ระยะหมอกนะครับไม่ได้คูลดาวน์หรือว่าอะไรทั้งสิ้นแล้วแต่ว่าได้โอกาสการตีติดมิดด้วยนะโอเคตอนนี้ต้องออกของนี้และเมลเนียไม่ต้องเป็นต้องออกเมลเนียผมว่าออกแค่เมลสตอร์มนะฮะออกมันหลายๆอันเลยนะครับเมลเนียไม่ต้องออกเพราะว่ายังไงยังไงแอตแทคสปีดนี่ไม่ค่อยได้ผลเลยนะครับเฮ้ยไม่อยากฆ่าเหรอตัวฟรีเหมือนเขารู้เลยนะถอยไปแล้วนะฮะแสดงว่าตรงนี้มีหวาดถามก่อนคือจริงๆตอนนี้เนี่ยต้องดูว่าเมลซอมกับเมลเนียไหนถูกกันแต่ผมว่าเมลซอมน่าจะถูกกว่าเพราะว่าเมลเนียเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้กับสายฟ้าชิ่งอีก80หน่วยนะครับแต่ว่าเมลซอมมันมีอยู่แล้ว120หน่วยคือเราเอาโอกาสในการติดนะฮะคำนวณดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าโอกาสในการติดกับดาเมจที่ได้นะครับว่าคนนี้น่าจะฆ่าลำบากเราก็ต้องลองดูก็ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้โดนแผลแล้วนะฮะโอ้แล้วจังหวะนี้โอ้โหผมสโมกไม่ทันนะไม่ใช่สโมกไม่ทันสโมกผิดที่นะครับจังหวะนี้ยังไงครับมีเลน่าตามมานะครับดูหน้าตายหรือเปล่านะฮะกระโดดคูดาไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ไม่ได้แล้วนะฮะผมว่าเพราะว่ามีเลน่าดาเมจไม่พอนะครับแต่เขายังเดินตามไปนะครับเกิดอะไรขึ้นโดนแผลแล้วด้วยนะฮะเมื่อกี้นี้เพราะว่ามีตัวมาซ้อนเยอะกว่านะฝั่งเราไม่มีตัวมาซ้อนเลยนะฮะมีเลน่ายังคงสดอยู่นะครับเวทมีบูเชอร์ตามมาซ้อนนะครับมาซ้อนกันทีละคน2คนนะฮะจังหวะนี้ยังไงครับโดนเปิดด้วยโคสแนปนะครับแล้วก็วอนตี้ฮันเตอร์ฟังไปนะครับแต่ว่าอินวอเกอร์เนี่ยโดนดึงกลับมานะฮะแล้วก็มีการโดนสกิล1ซ้อนไปนะครับสำหรับบูเชอร์นะครับสกิล1ของลูน่าสามารถสตันได้นะฮะก็ทำให้ยกเลิกดิสเซมเบอร์ไปนะครับโห
คือต่างฝ่ายต่างซ้อนนะซ้อนกันไปซ้อนกันมาแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าซ้อนสามผิดกฎหมายนะผมเกี่ยวหรือเปล่าจังหวะนี้ได้ฟางก็ฟางต่อยนิดนึงแต่ผมว่าตัวนี้ฟางได้แค่ตัวสองตัวนะฮะเดี๋ยวก็โดนแผงโดนฆ่าแล้วครับถอนก็ถอนนะฮะเราอุตส่าห์ว่ามาแล้วเอาเงินฆ่าวาร์ปก็พอแล้วก็ได้ EP เล็กน้อยแล้วควรเปลี่ยนอยู่แถวนี้ผมไม่รู้แถวนี้มีหวาดพายหรือเปล่าผมว่าเราไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนเราดีกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่กับเพื่อนดีกว่าผมแต่ว่าคืออีโวเกอร์เนี่ยคือเขาแบบว่าสร้างความยั่วยวนให้ผมอยากจะไปตีนะฮะแต่ก็ดีแล้วแหละถือเป็นการไล่กลับบ้านไปนะครับคือไม่ได้เน้นว่าจะฆ่าอะไรยังไงครับตรงนี้มีการบวกกันด้านบนนะฮะแล้วก็มีระนาดูจะอยู่ในสถานการณ์ขับขันนะครับแต่ว่าบาโพท่อผมคูดาวอยู่นะครับจังหวะนี้แล้วมีคนมาตรงนี้นะครับคือบอตตี้ฮันเตอร์นั่นเองนะฮะมีระนาดกระโดดหลบมาได้นะฮะไม่ตายนะผมแล้วยังไงครับเดินเข้ามาอยู่ในหว่างพอดีนะครับโอ้จังหวะนี้เสร็จโกเลยฮะแต่ว่าผมเดินไปเอา EMP กับเงินไม่ทันนะครับก็ต้องกดไปนะครับไม่เป็นไรนะฮะตรงนี้มีเงินเหมือนกันนะครับเกมนี้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไงก็ฟาร์มมาก็เท่านั้นแหละฮะผมว่ารอแอนติเมทอย่างเดียวจังหวะแอนติเมทกับสกิลหนึ่งอย่างเดียวให้ทีมนะฮะนี่ได้เป็นประโยชน์ตอนนี้สำหรับลิกกี้มากี่แทงป้อมนะครับผมอ้าวแล้วอยู่ๆ Enchantress กดคิวเฉยเลยฮะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงกดแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีเซนต์นะครับว่าต้องโดนทุกแน่เลยก็เลยรีบกดนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่ทันนะครับผมตายอยู่ดีนะฮะเพราะว่าโดนดาเมจเบิร์ดแรงเกินไปนะครับจังหวะนี้ฆ่าอินวอล์กเกอร์ได้อีกคนนึงนะฮะตอนนี้อนาคตในทีมสดใสมากเลยนะครับเรากำลังจะได้มีสตอร์มแล้วนะฮะอีกทีมก็โดนกดดันให้ต้องมาออมิดเรื่อยๆนะครับผมต้องมากดดันให้อยู่5คนนะครับโอกาสในการที่ผมจะใช้อัลติเมทโดนทุกคนเนี่ยมันก็จะยิ่งมีเยอะขึ้นนะฮะตอนนี้เราโดนแทร็กอยู่นะครับก็ต้องระวังโพซิชันของตัวเองซะหน่อยนะฮะสกอร์ไม่ค่อยแย่หรอกนะแค่2ตาย3แล้วก็แอซิด5นะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับคนในทีมเนี่ยคนในทีมสกอร์ดีกว่าเยอะมากเลยนะครับถ้าผมแอซิดน้อยสุดด้วยนะฮะตายก็เกือบมากสุดนะครับแถมฆ่าก็น้อยนะฮะเรียกว่าฟาร์มก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ23นาทีได้รันช็อต83ตัวนะฮะคือก็ป่วยแต่ได้ทุกทางนะครับขนาดทีมดีขนาดนี้นะอาจจะเป็นเพราะฮีโร่ที่อีกฝั่งเนี่ยมีอยู่แล้วทำให้เราโซโลคิวยากด้วยนะฮะแล้วเขาก็เล่นกันซ้อนกันดีนะครับพอตี้ฮันเตอร์เนี่ยผมไม่สามารถไล่ฆ่าได้อยู่แล้วนะครับเอนชานเทสก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะอินวอล์กเกอร์เนี่ยก็ลำบากนะครับผมเอมเบอร์สปิริตนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับมีแต่ลูน่าแหละที่ผมพอจะสู้ได้ตัวๆนะฮะแต่ว่าก็จะเรียกว่าจะโซโลคิวเนี่ยก็ไม่น่าจะง่ายเหมือนลีน่านะว่าดาเมจผมไม่ได้เยอะนะฮะขนาดผมว่าเราได้ดาบเฟิร์กเร็วพอสมควรนะคือไม่ได้เร็วมากแบบบูทฟ้าแต่ว่าก็ได้พอสมควรแหละนะผมนี่หมอผีตำแหน่งอีกแล้วนะฮะแบบซบจริงๆคืออีกตัวนึงอยู่ตัวนี้อีกตัวนึงอยู่ตัวนี้ผมบอกระหว่างกลางไม่โดนตัวไหนเลย นี่มึงเล่นจริงจังหรือเปล่าเนี่ยไงครับโดนมาติดไซด์บูทสายเข้าไปแล้วเดินไปฉีดไม่รอดครับผมจังหวะนี้โอ้เห็นที่หน้าวิ่งมาแต่ไกลครับวิ่ง100เมตรมาเลยฮะ100เมตรหญิงมาเลยครับผมคือมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะกดปุ่ม R รัวๆนะครับแล้วรีบคลิกไปที่ตัวฮีโร่นะครับผมไม่ต้องคุยกันแล้วนะฮะจังหวะนี้เดินหน้าแล้วก็ฉีดอย่างเดียวนะฮะRNG Jesus must be a relative Holy shit เพราะว่ายังไงผมไม่เข้าใจแต่เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจเรารู้แค่ว่าเราจะชนะหรือแพ้ก็พอแล้วบางครั้งไม่จำเป็นต้องเข้าใจอะไรตอนนี้เราได้คอสายฟ้านะครับแผนเราคือกระโดดเข้าไปกลางหมอกแล้วอัลติเมทนะฮะถ้าระหว่างกลางหมอกกับอัลติเมทไม่โดนอีกฝั่งสตันไว้ซะก่อนแต่ว่าอีกฝั่งไม่ค่อยมีตัวสตันเท่าไหร่นะครับแล้วจังหวะนี้ยังไงครับผมอย่างนี้เสร็จสิครับโอเคเอาไงดีเราจะหมอกตอนไหนไม่ต้องบอกแล้วอัลติเมทไปเลยในที่สุดก็ใช้อัลติเมทฆ่าคนได้นะHoly shit เราโดนแพ็กแล้วตายทีนี้ไม่น่าซ่าเลยนะนี่แหละต่อให้เรา
คือต่อให้เราหมอกเขาได้ต่อให้เราดีเฟลโซ่เขาได้คุณก็เห็นว่าดาเมจมันไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากโดนเนิร์ฟอจีไปนะครับแล้วก็โดนเนิร์ฟสเต็งนะครับต่อให้เราเล็งตัวหนึ่งนะครับคนในทีมเขาก็เล็งเราได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตายนะครับก็โดยรวมแล้วก็เป็นฮีโร่ที่สรุปก็ง้องแง้งเหมือนเดิมง้องแง้งย้องแง้งนะครับเอาไปเล่นเวลาแบบเพลินๆกับเพื่อนขำๆนะครับเอาไปเล่นในเอเมมาก็นั่นแหละฮะลบ25ฟรีๆนะครับผมนี่ขนาดว่าโอ้โหเราฆ่า34ตาย15นะต่างกันเยอะมากเลยอาจจะเป็นเพราะตะกี้ไม่มีทีมคอยซ้อนก็ได้นะทีมฝั่งเขามีคนคอยซ้อนแต่ว่าทีมฝั่งเราไม่มีคนคอยซ้อนนะครับผมมันก็เลยตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือทีมฝั่งเขาเนี่ยอีโมเกอร์เพิ่งตายไปนะฮะก็เหลือ4คนนะฝั่งเรามี5คนนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมฝั่งเขามีคนซ้อนแต่ฝั่งเราไม่มีคนซ้อนนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนเดินกลับบ้านก็ได้นะฮะ GG เกมเราเตรียมที่จะซื้อเมลซอมมาที่2มาฮะ Stay Objectiveก็สเตย์ออฟฟิศทีมอยู่ก็ตะกี้ก็ต้องดันไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเราไม่เลยต้องอัพไอติเมะครับตอนนี้อัพแต่โนวันเทคเจมเย็ดอ้าวไก่ไปเอาเจมกลับมาได้คืออีกฝั่งไม่มีใครรู้ว่ามีเจมเหรอจริงๆมีเมลซองก็ไม่แย่นะโอ้โหแล้วดึงไกลขนาดนั้นเมื่อกี้ดึงไม่โดนได้ไงฮะผมว่าน่าจะดึงออกจากระยะบอกแล้วนะฮะเขาน่าจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำนะฮะแล้วตรงนี้มีตัวให้ฆ่าตัวนึงฮะโอเคเขาเหลือไว้แล้วก็ยังไงฮะผมนึกว่าบูเชอร์จะมาเอานะผมก็เลยเดินถอยกลับมาเมื่อกี้นะฮะแต่เขาจะมาฮุบคอนเนตเตอร์นะครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้มีหวาดอะไรหรือเปล่านะฮะต้องระวังหน่อยนะครับYes. So, ow! What the fuck? คือเขาเดินหนีไปพอดีนะเมื่อกี้นี้แล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ผมจะสามารถเข้าไปอัลติเมทได้นะครับหอกแล้วกดอัลติเมททันทีอัลติเมทฟันหนึ่งทีฟันสองทีฟันสามทีฟันสี่ทีถอยกลับมากับฟันลีน่าไม่ใช่ลีน่าลูน่าจังหวะนี้ยังไงเอเมอร์สปิริตอ้าวแล้วกระโดดหนีไปแล้วแล้วตรงนี้โอ้โดนสตันพอดีหมอกฟันตายหนึ่งตัวตัวที่สองฟันแต่เราฟันช้าครับผมแต่ไม่เป็นไรครับสกิลสองเราคูลดาวน์เร็วแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องคูลดาวน์ก็ตายแล้วฮะโอเคพอสมควรนะตรงนี้คือเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ที่งงๆนะผมวิ่งเข้าไปแล้วอีโมเกอร์ก็เดินหนีพอดีนะครับบูเชอร์เลยพุกโดนผมนะไม่โดนอีโมเกอร์แต่ผมว่าอีโมเกอร์กำลังจะเดินหนีพอดีนะฮะว่าจังหวะตะกี้เนี่ยตอนที่บูเชอร์เดินเข้ามาบินเข้ามาเนี่ยก็มียูนิตของอีโมเกอร์เห็นพอดีนะครับเขาก็กำลังจะเดินหนีพอดีนะครับต่อให้ผมจะบีเข้าไปผมว่าเขาก็ไม่น่าจะพุ่งโดนนะฮะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่มีทางรู้นะฮะในชีวิตนี้ซึ่งผมว่าเราก็ไม่ได้สำคัญอะไรหรอกฮะผมว่าเรารู้แค่เราชนะก็พอครับแล้วก็รู้อีกอย่างนึงคือลิกี้หวยตายนั่นเองหรือว่าจริงๆผมเล่นหวยผมไม่น่าจะโทษฮีโร่เลยนะผมน่าจะโทษตัวเองแหละที่เล่นหวยนะครับแต่สกอร์จริงๆเราก็ไม่ได้แย่นะ448นะครับในที่สุดเราก็รักช็อตถึง100ตัวพอดีนะครับ101ดาเมจเลยนะฮะตอนนี้เราโดนแท็กอยู่นะครับก็ต้องเดินถอยไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะเราโดนเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่ามาถึงเนี่ยเราเลือกลิกี้คนแรกเลยนะฮะอีกฝั่งก็เลยเลือกควอนตี้ฮันเตอร์มาเพื่อเคาน์เตอร์นะฮะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็หาข้อแก้ตัวกันไปฮะโดนแท็กอยู่เราถอยมาดีกว่านะครับตอนนี้เราได้เมลซอมมาที่2นะครับอันแรกเนี่ยก็อยู่ในตูดนานแล้วนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีของแล้วก็ไม่มีช่องใส่ก็เอานี้หายไปครับก็มีดาเมจอยู่นะฮะโอ้ต้องขอบคุณเขานะครับที่ผมช่วยผมไว้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ซื้อบูทวาร์ปนะฮะแล้วก็เอาเมลซอมมาที่3นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มอัปเกรดเป็นเมโอเนียนะครับเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจของสายฟ้านะครับผม CMIS หมายความว่ายังไง Defend yourselfโอเคเราจะไปดันบนกันคืออย่างที่เห็นนะฮะอันเดเมียเรากดทีก็ได้ตีแค่ที2ทีส่วนใหญ่ก็จะตีได้แค่ตัว2ตัวด้วยนะครับคนอื่นก็จะวิ่งหนีกันหมดนะฮะมันเป็นอันเดเมียที่ต้องใช้ในสถานการณ์เฉพาะจริงๆคือถ้าเป็นสถานการณ์ที่แครี่อีกฝั่งโดนบูเชอร์ฮุกมาได้แล้วโดนอันเดเมียเนี่ยอีกฝั่งก็จะตูกันเข้ามาครับอันนั้นเนี่ยเป็นอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อีกฝั่งเนี่ยโดนบังคับให้ต้องอยู่ภายใต้อันเดเมียของเราอะนะฮะ
แต่ว่าสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยคือมันเหมือนว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีอัลติเมทให้อีกฝั่งแครี่อีกฝั่งโดนดึงมากัดโดยบูชเชอร์เนี่ยมันก็เหมือนว่าอีกฝั่งเขาก็แทบจะแพ้อยู่แล้วนะเราแค่หมอกแล้วก็ไล่ตีไปนะครับไม่ต้องมีอัลติเมทก็ได้นะฮะนี่ออกไหมนะสุดท้ายก็เลยเหมือนว่าอัลติเมทมันก็เป็นอัลติเมทที่มันไม่ดีอะฮะสรุปคือผมไม่ได้ฆ่าใครเลยไม่ได้ตีใครเลยผมงงมากเพราะอะไรผมกระโดดเข้าหาใครไม่ได้เลยระยะในการกระโดดมันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอรู้สึกน้อยใจมากเลยผมรู้สึกว่าระยะในการกระโดดของ Phantom Assassin หรือว่า Chaos Knight คือ Chaos Knight น่าจะพอๆกันแต่ Phantom Assassin มันไกลกว่าของลิกิมากเลยนะผมรู้สึกว่ามากเลยอ่ะมันไม่ได้แค่นิดเดียวนะฮะทางนี้จริงๆมันก็เป็นฮีโร่ประเภทเดียวกันนะครับแถมลิกิยังทำดาเมจได้เบากว่าแฟนต้าแอสซิสอีกนะฮะแล้วก็ไม่มีสกิลเอาตัวรอดเหมือนหลบของแอสซิสด้วยนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมทางที่ฮีโร่แบบมันใกล้เคียงกันมันก็น่าจะเปรียบเทียบกันได้อย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะฮะถึงความบาลานซ์นะครับแล้วก็อีกอะไรฮะผมจะไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการบาลานซ์เกมผมก็แค่เด็กติดเกมคนนึงนะจังหวะนี้บูชเชอร์น่าจะมีคาถาฟ้าแล้วนะครับเขาสามารถฮุกได้อีกรอบนึงนะฮะฮุกใครมาเอ่ยตอนนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาจะฮุกมาได้ผมเลยเปิดบอกไว้เขาฮุกมาได้จริงด้วยเรากดอัลติเมทแล้วแล้วไงครับได้ฟัน2ทีสรุปแล้วก็เหมือนเดิมฮะไม่ต่างกันโหแล้วดูเขาโจมตีทีนึงเกือบตายนะครับนี่ทำไมเขาสามารถตีจากระยะไกลได้แล้วเขาไม่จำเป็นต้องตีจากข้างหลังด้วยแต่เขาสามารถตีได้แรงกว่าผมอีกนะผมไม่เข้าใจอะไรคือความยุติธรรมเพื่อนโดนตีแล้วเราโดนแท็กอยู่ช่วยด้วยเมเดย์ไอ้นี่เทลไอ้นี่เทลเราอุตส่าห์ไปช่วยบูชเชอร์แต่ว่าเราก็ต้องเสียชีวิตไปนะฮะก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคมาซื้อเมลซอมมาที่3กันได้เมลซอมมาที่3แล้วผมว่าขายดิงเอาไปชิลัสชิงก็ได้นะฮะจริงๆดีฟิวเซอร์เราก็ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวเราซื้ออันที่3เสร็จอันนี้ได้อันที่3แล้วเอามาใส่ตูดเสร็จก็ขายดีฟิวเซอร์แล้วก็ซื้ออันที่4แล้วก็ขายวาร์ปซื้อบูทวาร์ปแล้วซื้ออันที่5นะครับก็คือ5เมลซอม1บูทวาร์ปอันนี้เป็นบิลของเราว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะคิดแค่ว่าฟันหลังเป็นโบนัสดาเมจนะไม่ต้องไปสนใจโบนัสไม่ต้องไปสนใจดาเมจจากฟันหลังนะไม่ต้องไปสนใจอจิอะไรเงี้ยฮะเน้นเอาเมลซอมกับอัลติเมทอย่างเดียวนะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับน่าจะได้อยู่อีกอย่างเนี่ยคือมันก็ได้ข้อดีตรงนี้เราก็ดันเลนได้สบายฟาร์มได้เร็วด้วยนะตอนนี้มี2อันแล้วฟาร์มได้เร็วมากหายนี้ก็ชนะไปเอาไอ้ที่3เข้ามาในตูดเรามาดูกันว่าเราจะฟาร์มได้เร็วแค่ไหนว่าจริงๆเราไม่มีอจิแต่เรามีเมลซอมมันก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะเพิ่มความเร็วฟับๆๆๆเหมือนกันเห็นไหมก็ฟับๆๆเออแล้วฟาร์มได้ครับผมแล้วจังหวะนี้ยังไงครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถสตันเขาได้อยู่แล้วนะสกิล1ทำได้แค่ไซเลนต์นะฮะเมลซอม GG ลิกิผมก็ได้แต่อิจฉาดาเมจของคนอื่นนะก็ทำอะไรไม่ได้คือจริงอยู่ว่าเขาทำดาเมจได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเขาเลเวลนำนะเพราะว่าเขาได้เปรียบนะครับในช่วงต้นเกมแต่คุณอย่าลืมว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเขาก็สามารถอยู่ในเลนได้ง่ายกว่าผมด้วยนะฮะถ้าเทียบกันแล้วนะครับผมรู้สึกโกรธแค้นมากในสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิกกี้ผมต้องเข้าไปแล้วก็ตีลูน่าตีกดอัลติเมทเพราะได้ทีสุดท้ายนี่คือการแก้แทนไอ้นี่ผมโดนไล่แล้วผมโดนไล่ผมกำลังโดนไล่อยู่เขามีอะไรหรือไม่ที่จะสามารถมองเห็นผมไม่มีนะครับผมรู้สึกนี้ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆตรงนี้ด้วยนะถ้ากวนได้อยู่ผมว่าน่าจะไม่รอดนะฮะนะจังหวะนี้ปฏิบัติการผมไม่เข้าไปช่วยเขาดีกว่าให้เขาได้รู้สึกถึงโอ้ของคนที่โดนฆ่าบ้างโดนฆ่าอย่างง่ายดายมันรู้สึกยังไงมันครับแค้นใจแค่ไหน
พี่ฮีโร่ที่เราเล่นหวยแตกช่วยด้วยเขาซื้อด้านมาหรือเปล่ายังไม่ได้ซื้อนะฮะเนโกซอมตอนนี้เราขาดตังค์อีก500นะครับเราขายดีฟิวเจอร์เบสเราได้เนโกซอมโอเคเบตงเดี๋ยวมาตรงนี้ใกล้ๆที่เดี๋ยวเรากำลังจะมาแล้วอันที่4เข้ามาอยู่ในตูดแล้วผมอยากจะเห็นแอติเมตสวยๆสักครั้งหนึ่งกระโดดเข้าไปแล้วแอติเมตแล้วตีโดนทุกตัวผมอยากจะเห็นมันสักครั้ง3ตัวยังดีเอา3ตัวก็ได้นะหายไปแล้ว1ตัวแล้วโดนตีอ้าวโดนแท็กกลายเป็นว่าเราตายแล้วจังหวะนี้เลือดเหลือ20กว่าเออเขาจะฮุกเมื่อกี้ผมเห็นเขาฮุกก่อนแล้วผมรีบเดินเพื่อที่จะแคนเซิลไอติเมตผมก่อนเวลาอันควรเนี่ยเขาได้ฮุกผมได้แล้วผมก็ได้มีโอกาสรอดนะฮะรีบร้อนเกินไปนะครับทำให้ผู้ชมหมดเห็นช็อตสวยๆเลยฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่จริงเราซื้อเกิดได้นะฮะเรารีบวาร์ปไปนะครับตอนนี้เราไม่มีบูทวาร์ปนะครับวาร์ปไปที่สุดนะฮะแต่ว่าไอติเมตเรายังคูลดาวน์อยู่นะอยู่40วินาทีตอนนี้อีกฝั่งก็ตายกันหมดแล้วนะครับผมว่าซื้อเกิดมันก็ไม่ทันอยู่ดีนะฮะเรารอเอาเมสตอร์มาที่5กันนะครับC my tactic 55 รอก่อนเพื่อนรอเราด้วยเกมนี้เล่น4ต่อ5กันเลยนะฮะไม่ต้องมีผมก็ได้จริงๆอ่ะไม่ต้องมีผมน่าจะง่ายกว่านี้เยอะนะเรามาแล้วเรามาช่วยได้แล้วเดี๋ยวเราดูซ้ายเย้ฆ่าได้แล้วในที่สุดมีแค่ตัวเดียวเราจะกดอัลติเมทใส่ใครล่ะทีนี้ได้แค่นี้แหละสรุปตีเอาเราได้ตีครั้งสุดท้ายป้อมแตกก็สรุปแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วฮะผมพยายามจะไม่คือผมพยายามจะวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นการที่สุดแล้วนะพยายามจะดูในส่วนที่ดีแล้วนะครับว่าเอ้ยมันมีส่วนไหนดีบ้างซึ่งถ้าคุณมาวิเคราะห์ดูเกมนี้เนี่ยคือฝั่งเราได้เปรียบมากและช่วงต้นเกมผมก็ได้ฟาร์มตลอดนะครับผมช่วงต้นเกมก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรในการฟาร์มนะครับผมของมาเร็วนะแล้วผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยจังหวะเข้าจังหวะออกผมอาจจะไม่ดีไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ตายเยอะนะฮะคือก็ตายเยอะที่สุดในเกมนะครับผมไม่ใช่ในเกมในทีมนะเพราะว่าจังหวะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่มีช่วงที่เราจะสามารถเข้าไปทำดาเมจได้แบบจริงจังเลยนะคือผมว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่แย่ผมอาจจะไม่ได้เก่งนะแต่ว่าแบบดูจาก MMR ที่ผมมี MMR 5,000 ผมว่าผมน่าจะพอรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้บ้างแหละเรื่องของจังหวะเข้าออกน่าจะเป็นพื้นฐานที่ผมควรจะพอรู้เพราะฉะนั้นผมว่าผมน่าจะพูดได้ที่ว่าผมพยายามเล่นเกมนี้อย่างตั้งใจแล้วนะคือก็ไม่ได้กะว่าจะแบบเอ้ยไปแจกแล้วก็พูดให้ฮีโร่ตัวนี้ดูไม่ดีซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมจะทำแบบนั้นเราไม่ได้อะไรนะเรามานั่งวิเคราะห์จริงๆนะว่าเอ้ยสรุปแล้วฮีโร่ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างในแพทนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะผมว่ามันค่อนข้างแบบซบนะครับมีข้อดีตรงที่สกิลหมอกเนี่ยผมว่าสกิลหมอกน่าจะเป็นสกิลอัพเกรดของตัวนี้ด้วยซ้ำนะมันเป็นสกิลที่ดีนะผมว่ามันแบบว่ามันเป็นสกิลคุมพื้นที่อ่ะในความคิดของผมซึ่งสกิลเหล่านี้เป็นสกิลที่ถ้าใช้ได้ถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ทีมไฟของเราเนี่ยแทบจะชนะเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆสกิลหมอกก็ไม่ได้คูลดาวน์นานนะฮะอาจจะไม่ได้เร็วถึงขนาดว่าใช้ได้หลายๆรอบในทีมไฟครั้งเดียวนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้คูลดาวน์นานขนาดนั้นนะครับถือว่าโอเคนะฮะโดยรวมสำหรับเกมนี้นะครับก็โชคดีที่ทีมเราเล่นกันดีนะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันไหมเราฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคนะครับผมสุดท้ายนี้ก็สำหรับคนที่เพิ่งเคยดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกนะครับใครสนใจอาจจะกด subscribe ไว้ก็สามารถกดได้ที่ปุ่มสีแดงด้านซ้ายนะครับแล้วก็คลิปด้านล่างเนี่ยก็เป็นคลิปไปที่เป็นลิงก์ไปที่คลิปที่ผมเล่นโลนดูดนะครับผมก็เป็นแพท 6.82 ไม่ใช่แพท 6.82แพท 6.86B เหมือนกันนะครับแพทล่าสุดเหมือนกันนะฮะโหลดดูดเก่งขึ้นมากเลยนะครับต่างจากลิกิลิฟลับเลยนะฮะแล้วก็ปุ่มสีเทาด้านขวาเป็นลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่ผมทำขึ้นนะครับซึ่งก็ทำขึ้นเพื่อเป็นสารบัญให้กับชาแนลของเรา
พียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์อื่นเลยนะฮะแล้วก็อยากจะขอโฆษณาอีกนิดนึงนะครับอย่างที่บอกนะครับใครที่สนใจนะครับผมสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Bigbong Service นะครับต้องการจะซื้อสติกเกอร์ไลน์หรือว่าทีมไลน์นะครับติดต่อเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ใครที่มีความต้องการที่จะซัพพอร์ตให้ channel ของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปอีกนะครับก็นะครับข้อมูลอยู่ที่ด้านขวาล่างนะครับเป็นเว็บซัพพอร์ตชื่อว่า Patreon นั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายล่างเป็นข้อมูลของโซเชียลเน็ตเวิร์คอื่นๆนะครับของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ